เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศค่ะรับฟังกันนะคะเป็นเพื่อนกันทาง www.thaippspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะระบบ iOS Google Podcast SoundCloud รวมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงนะคะกับเราได้หลายสถานีเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รวมถึงแจ้งข้อมูลเรื่องราวที่จะนำมาบอกเล่านะคะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคกันได้เลยวันนี้นะคะเราจะมาตามต่อกันเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงนะคะทีนี้เรื่องนี้นะคะมีการติดตามแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะจากทีมข่าวของไทย PBS นี่แหละค่ะก็เป็นรายการ The Exit ของเราที่ไปขุดคุ้ยนะคะตรวจสอบเพราะว่าเอ๊ะพบการลักลอบขายสารดังกล่าวเนี่ยทางออนไลน์รวมไปถึงมีพ่อค้านำไปขายถึงหน้าฟาร์มด้วยบอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือเรื่องของอันตรายนะคะถ้าเกิดว่าผู้บริโภครับประทานเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อโคต่างๆนะคะก็เป็นอันตรายค่ะถ้าเกิดสะสมในร่างกายนี่ก็เป็นมะเร็งได้เหมือนกันรวมไปถึงต่างประเทศตอนนี้นะคะประเทศเพื่อนบ้านก็งดการนำเข้าเนื้อโคนะคะจากประเทศไทยด้วยนั่นก็คือประเทศเวียดนามเนาะเพราะว่าเขาไปเจอเนื้อดังกล่าวเนี่ยเอ๊ะมีสารปนเปื้อนเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงอันนี้ก็เป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของไทยเลยนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงนี่ก็จะเป็นทางกรมปศุสัตว์นะคะรวมไปถึงอย.ด้วยที่จะมาดูแลควบคุมสารดังกล่าวเขาบอกว่าสารนะคะที่เป็นสารเร่งเนื้อแดงนี่แหละค่ะจริงๆแล้วเป็นสารเป็นยานะคะที่จะต้องเอาไปผสมเป็นยาว่าอย่างนั้นยาเนี่ยก็คือรักษาภูมิแพ้ไหมหรืออะไรยังไงแล้วทำไมมาเร่งเนื้อแดงได้นะคะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงทำไมเอามาใช้ผิดประเภทแบบนี้นะคะล่าสุดข่าวคราวของกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์นะคะมีการสืบจับผู้โพสต์ขายสารเร่งเนื้อแดงและอาหารสัตว์เถื่อนที่ใช้ชื่อนะคะอันนี้จะเป็น Facebook เนาะเอิร์ธขนมวัวขุนโดยนะคะมีการไปล่อซื้อและจับกุมในขณะที่นำไปส่งในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีส่งพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดี4ข้อหาด้วยนะคะไปดูข้อมูลกันหน่อยว่าเป็นยังไงนายสัตวแพทย์สมชวนนะคะรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กองสารวัตรแล้วก็หน่วยกักกันและด่านกักกันสัตว์ราชบุรีเข้าตรวจค้นแล้วก็ยึดสารเร่งเนื้อแดงและอาหารสัตว์เถื่อนในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะทั้งนี้นะคะสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์สืบข้อมูลนะคะทางสื่อสังคมออนไลน์ก็พบว่ามีคนที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อเอิร์ธนะคะขนมวัวขุนโพสต์ขายสารเร่งเนื้อแดงจึงให้กองสารวัตรและด่านกักกันสัตว์ราชบุรีร่วมวางแผนล่อซื้อต่อมามีผู้ที่ขับรถเข้ามานะคะนำสารเร่งเนื้อแดงและอาหารสัตว์มาส่งตามที่นัดหมายจึงแสดงตัวเข้าไปตรวจค้นพบอาหารโคขุนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน12กระสอบและวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นสารเร่งเนื้อแดง5กระสอบนะคะมูลค่ารวม 21,700 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดอาหารสัตว์และวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวทั้งหมดนะคะพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจยืนยันสารเร่งเนื้อแดงทางห้องปฏิบัติการจากนั้นได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรปากท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าหากตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในอาหารสัตว์และวัตถุต้องสงสัยจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิด4ข้อหาดังนี้นะคะ1ก็คือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558กระทำผิดมาตรา17มีโทษตามมาตรา75จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ2ก็คือขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารพ.ศ. 2558มีความผิดนะคะตามมาตรา56วรรค4มีโทษตามมาตรา86
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคุณผู้ฟังโทษข้อ3ก็คือขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบยาพ.ศ. 2510มาตรา12มีโทษตามมาตรา101จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะโทษข้อ4ก็คือขายยาแผนปัจจุบันที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามพรบยาพ.ศ. 2510มาตรา72วรรค4นะคะมีโทษตามมาตรา122จำคุกไม่เกิน3ปีหรือไม่เกินปรับนะคะหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้คือโทษของคนที่นำสารนะคะมาขายทางออนไลน์โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการลักษณะที่ว่าต้องเชือดไก่ให้ลิงดูเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ต้องเร่งปราบปรามแล้วล่ะนะคะมีการระบาดขายทั้งหน้าฟาร์มแล้วก็ออนไลน์ด้วยเคยไปสัมภาษณ์เกษตรกรที่ใช้สารดังกล่าวก็คือตอนนี้เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะแสดงตัวออกมาเหมือนกันนะแต่ก็สะท้อนเหมือนกันว่าโอ้โหมันมีการขายนะทั้งในวงการสื่อออนไลน์เยอะจังเลยตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปดูแลควบคุมยังไงได้บ้างนะคะรวมไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีผลต่อร่างกายของมนุษย์นี่แหละค่ะถ้าเกิดว่ารับประทานเข้าไปนะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสะสมแล้วก็มีสารพิษมีผลกระทบต่อหัวใจด้วยนะคะทำงานหนักเต้นผิดปกติอันตรายสูงกับคนที่เป็นโรคหัวใจด้วยความดันแล้วก็เบาหวานทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกมือสั่นปวดหัววิงเวียนศีรษะกระวนกระวายแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนได้มีผลกระทบกับหญิงที่มีครรภ์ด้วยนะคะเรื่องที่จะมาสะท้อนกันแล้วก็มุมมองของผู้เลี้ยงหรือมุมมองที่จะสะท้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมปราบปรามอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ใจเด็ดนะคะท่านเป็นอุปนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอาจารย์ไพบูลย์เห็นผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์มาสะท้อนถึงประเด็นปัญหากันหน่อยเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ของสารเร่งเนื้อแดงนะครับในอดีตเนี่ยเกษตรกรเขาใช้ในหมูในสุกรนะครับเมื่อผ่านมาเมื่อประมาณปี2546นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกปราบปรามนะครับเน้นรับผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยจนทำให้ผู้เลี้ยงสุกรไม่ใช้ทีนี้กลับมาใช้กันมากในโคขุนนะครับโดยเฉพาะโคขุนที่ส่งออกไปยังต่างประเทศในแถบอาเซียนของเราคือไปสปป.ลาวไปเมืองจีนประเทศจีนแล้วก็ไปประเทศเวียดนามซึ่งตอนแรกเนี่ยประเทศจีนตรวจพบก่อนนะครับว่าประเทศไทยมีการใช้สารเร่งแดงในการขุนโคเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนทำให้ประเทศจีนเนี่ยหยุดซื้อโคจากประเทศไทยเมื่อก่อนโควิดนะครับค่ะงั้นตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาก็ไม่มีการส่งออกโคไปยังประเทศจีนแต่ประเทศเวียดนามก็ยังใช้ยังซื้ออยู่แล้วก็เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาประเทศเวียดนามก็พบว่าไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะโคพบว่าวัวจากประเทศไทยที่ส่งไปขายยังประเทศเวียดนามเนี่ยมีสารเร่งเนื้อแดงซึ่งสารเนี้ยมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทุกประเทศเนี่ยเขาพยายามไม่ให้มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคคือในอาหารโคที่ขุนโคนะครับเพราะว่าในปริมาณที่ใส่เป็นในปริมาณมากๆเนี่ยขนาดโคเองยังยืนขาสั่นแล้วก็ตายก็มีนะฮะงั้นตรงจุดนี้มันมีการสะสมอยู่ในเนื้อของโคที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยถ้าได้รับไปเนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อระบบหายใจนะครับมีผลทำให้ช็อกได้แต่ถ้าในระยะยาวฤทธิ์พวกนี้จะสะสมอยู่ในร่างกายซึ่งจะเป็นตัวทำให้ก่อเกิดมะเร็งนะครับซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับงั้นทั่วโลกเนี่ยเขาถึงไม่ให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงตัวนี้หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เราเรียกว่าซาบูทามอลในการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเลยครับค่ะแล้วทำไมมันมีการใช้สารนี่คือมันมาแพร่ระบาดยังไงคะอาจารย์คะคืออย่างนี้ครับมันเป็นความเห็นแก่ด้านของพ่อค้าที่ค้าวัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะนำสารเนี้ยผสมลงในอาหารวัวแล้วก็ไปขายให้กับเกษตรกร
โดยที่บอกว่าวัวมันจะโตเร็วเพราะว่าในกระบวนการเขาเรียกย่อยอาหารหรือระบบเมตาบอลิซึมนะครับมันจะทำให้วัวเนี่ยกินอาหารได้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเรียกกันในนามว่าขนมวัวนะครับหรือยากินเก่งงั้นตรงนี้เนี่ยวัวมันก็จะอ้วนเร็วนะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีไขมันแทรกไม่มีไขมันน้อยไขมันในช่องท้องหรือไขมันหุ้มซากก็จะลดลงแล้วก็จะเห็นว่าวัวเนี่ยมีเนื้อแดงเยอะทำให้พ่อค้าเนี่ยมีกำไรในการขายเนื้อสดทีนี้พ่อค้าคนกลางเนี่ยที่เรากล่าวถึงเนี่ยเขาไปเอาสารตรงนี้มาได้ยังไงว่างั้นเถอะค่ะต้นตอจริงๆสารพวกนี้เนี่ยครับสารพวกนี้ถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้สำหรับในคนที่เป็นโรคหอบหืดแต่ก็ใช้ในปริมาณน้อยมากนะครับแต่ที่ตรวจพบเนี่ยไปใช้เกินกว่ามาตรฐานถึง130เท่าซึ่งไอสารตัวเนี้ยมันจะไปทำให้กระบวนการเผาผลาญอาหารในการใช้อาหารเนี่ยหยุดในการโครงการว่าสร้างเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้นวัวก็จะอ้วนเลยนะฮะงั้นตรงจุดนี้มีการลักลอบนำเข้าอ่ะส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศคนไทยไม่สารนี้ไม่ได้ผลิตในเมืองไทยนะฮะแล้วก็ดีแคร์ว่าเป็นพวกอาหารเสริมบ้างสำหรับปศุสัตว์ในรูปของพวกแร่ธาตุหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาแพร่ระบาดโดยที่พ่อค้าที่รับซื้อวัวเขาก็จะนำไปให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนี่ยใช้แล้วก็ประกันว่าจะรับซื้อคืนสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือตอพอต่างประเทศเวียดนามไม่รับวัวไทยตอนเพราะปกติแล้วเนี่ยวัวไทยส่งออกไปอย่างเวียดนามอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ 3,000 ถึง 6,000 ตัวต่อสัปดาห์นะครับเงินเดือนนึงก็6 4 24ประมาณ 24,000 ตัวพอไม่ออกวัวพวกนี้ก็จะทำให้วัวราคาตกต่ำวัวเนื้อปัจจุบันนี้ราคาตกต่ำมากที่ในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยเขียงต่างๆทั่วไปทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะฮะทำให้น่าเป็นห่วงสำหรับผู้บริโภคครับเพราะว่ามันเป็นสารอันตรายต่อผู้บริโภคอันนี้ครับเอ๊ะแล้วตอนนี้วัวที่ทางเวียดนามงดรับซื้ออะค่ะแล้ววัวที่อยู่ในไทยตอนนี้เนี่ยแสดงว่าก็มีบางฟาร์มหรือบางตัวที่มีสารนี้ในร่างกายของวัวถูกไหมคะส่วนใหญ่แล้วสารเนี้ยถ้าให้กินอยู่ตลอดส่วนใหญ่ผู้ขุดวัวเนี่ยก็จะให้กินอยู่ก่อนที่จะส่งวัวประมาณ2เดือนนะฮะอย่างน้อยๆ1เดือนส่วนใหญ่2เดือนงั้นวัวพอได้น้ำหนักก็จะส่งไปทีนี้สารที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยเราสามารถตรวจได้นะครับอันที่1ก็คือตรวจปัสสาวะโคนะครับแต่ชุดตรวจสอบเนี่ยเราต้องซื้อจากต่างประเทศตรวจว่าในปัสสาวะถ้ามีเพราะว่าวัวมันกินสารนี้ไปมันก็จะมีการไตก็จะทำงานหนักแล้วก็ขับบางส่วนออกมาทางปัสสาวะงั้นเราสามารถตรวจสอบได้ทางจากปัสสาวะของวัวอันที่สองถ้าเจาะเลือดก็สามารถตรวจสอบได้เป็นอย่างดีอันนี้ต้องเข้าห้องแล็บนะครับตรวจปัสสาวะนี่เราตรวจด้วยชุดคิดนะครับเหมือนกับเราตรวจ ATK พวกนี้นะครับแต่อีกอันนึงก็คือสารพวกนี้มันจะตกค้างอยู่ในร่างกายของสัตว์ในเนื้อสัตว์ที่บริโภคสารเลือดแดงเข้าไปอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะอยู่ไม่น้อยกว่า45วันนะครับงั้นถ้าเผื่อเหมือนกับพวกแอนติไบโอติกก็ถือว่าห้ามฉีดยาแอนติไบโอติกให้กับสัตว์ก่อนที่เข้าโรงฆ่าไม่น้อยกว่า14วันหรือ21วันเป็นต้นนะครับงั้นอันตรายตรงนี้มันจะส่งถึงผลถึงผู้บริโภคอย่างถ้าคนแพ้แอนติไบโอติกยกตัวอย่างอย่างเช่นแพ้เบต้าไซคลินหรือแพ้พวกออกซิเบต้านะครับพวกนี้ถ้าได้ไปเนี่ยก็จะทานเนื้อที่มีแอนติไบโอติกเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดผื่นคันหรือบางคนนี่ถึงกับช็อกปากบวมอะไรนี้เป็นต้นนะครับหรือเสียชีวิตได้อย่างนี้ผู้บริโภคที่ไปซื้อเนื้อตามแผงขายในตลาดนี่คือเราก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าตรวจอีกอันนึงเนี่ยต้องไปเอาเนื้อมานะครับแล้วมาตรวจเป็นชุดคิดที่สำหรับตรวจเนื้อโดยเฉพาะนะครับอันนั้นเนี่ยทางอย.จะต้องเป็นสมัยที่ระบาดใช้กันมากในสุกรเนี่ยทางอย.ทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกตรวจตามเขียงต่างๆด้วยเพราะถ้าพบว่าเขียงไหนเนี่ยมีเนื้อหมูนะครับที่มีสารเลือดแดงเขาก็จะสั่งจับทันทีจับกลุ่มทันทีนะครับอันนี้ในวัวเนี่ยต่อไปนี้คงจะต้องทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมสัตว์กับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับหรือทางอย.เนี่ยจะต้องตรวจสอบทางเขียงนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ย
ที่ประชุมกันอยู่เนี่ยก็มีผู้ที่เขาสุ่มไปตรวจนะครับแต่โดยทางกรมสภาหอการค้าไทยในที่ประชุมบอกแจ้งว่าที่เขาไปลองสุ่มตรวจเนี่ยพบถึงประมาณ 65% ครับโอ้เกิน 50% เถียงในตลาดสดค่ะผู้บริโภคจะทำยังไงดีคะเนี่ยก็มันเป็นฟังข่าวแล้วก็ผู้บริโภคอะครับใช่ค่ะฟังข่าวแล้วเอ๊ะจะต้องไปกินผักไหมนะคะเอ๊ะทีนี้ปกติแล้วนะมันจะมีแค่ในเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแพะเนื้อแกะอะไรมีไหมคะเนื้อแพะใช่ครับมีการใช้บ้างในเนื้อแพะแต่ไม่มากมายนะทีนี้อย่างนี้ครับผู้บริโภคควรจะเลือกซื้อเนื้อนะครับเอาไว้ซื้อเนื้อหมูเนื้อโคเนื้อแพะอะไรพวกนี้เราจะมีทางสาธารณสุขเขาจะมีกับกรมสัตว์เนี่ยเขาจะมีบริษัทโอเคนะครับงั้นควรซื้อเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับคือที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทเอลเคหรือตราฟูลเซฟตี้ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมีป้ายไว้ใช่ไหมคะอันนี้ปลอดภัยแน่ครับผมปศุสัตว์โอเคใช่ไหมคะที่เลือกปศุสัตว์โอเคครับที่เขาจะติดไว้ตามแผงตามเขียงต่างๆค่ะเป็นหนึ่งอย่างที่ให้ผู้บริโภคสังเกตนะคะครับให้สังเกตตรงนี้ครับก่อนซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะสังเกตป้ายก่อนเอ๊ะแต่ถ้าไม่มีป้ายเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่ารวมไปถึงสีเนื้อก็เลี่ยงไปก่อนแล้วกันครับสีเนื้อที่มันโอ้โหสีแดงสดใสอันนั้นคือน่ากลัวไหมคะอาจารย์ก็ให้เลี่ยงไว้ก่อนแล้วกันครับให้เลี่ยงไว้ก่อนแล้วก็อีกอันเอานิ้วจิ้มลงไปนะครับถ้าเป็นเนื้อที่ไม่มีสารเนี่ยมันจะยุบบุ๋มแล้วก็ค่อยๆขึ้นมามันในน้ำมันแต่ถ้ารู้สึกกระด้างอันนี้ก็เป็นเนื้อที่มีสารเล็กเนื้อแดงอีกอันนึงเนี่ยพอเวลาเราไปทำไม่ว่าจะไปปิ้งย่างหรืออะไรเนี่ยแล้วตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งถ้าเป็นเนื้อที่ไม่มีสารมันจะสังเกตง่ายๆก็คือจะไม่ค่อยกระด้างจะนุ่มอร่อยแต่ถ้ามีความกระด้างความแข็งอันเนี้ยจะเป็นวัวที่มาจากมีการใช้สารเล็กเนื้อแดงวัวที่ได้กินอาหารที่มีสารเล็กเนื้อแดงครับค่ะและตอนนี้เกษตรกรที่เลี้ยงโคตอนนี้เขามีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของกระทบต่อการส่งออกต่างๆตอนนี้ต้องยังไงต่อต้องขอร้องนะฮะต้องขอร้องเกษตรกรว่าอย่าไปเชื่อพ่อค้าหรือโรงงานอาหารสัตว์เถื่อนนะครับให้ซื้ออาหารที่มาเลี้ยงโคเนี่ยให้ซื้ออาหารจากบริษัทหรือโรงงานที่มีสลากมีตราที่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะว่าปกติแล้วอาหารสัตว์ทุกชนิดจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์จะมีเลขทะเบียนปรากฏอยู่ถ้าเป็นอาหารที่ใช้ถุงเก่ากับอาหารที่ถุงขาวๆอันนี้เนี่ยเป็นโรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราเรียกว่าเป็นโรงงานเถื่อนนะครับงั้นเนี้ยเกษตรกรต้องให้ความร่วมมืออย่าเชื่อกับพ่อค้าหรือโรงงานอาหารสัตว์เถื่อนที่นำอาหารสัตว์พวกนี้มาให้เราใช้หรือขายมาในราคาถูกนะครับงั้นอาหารที่ปลอดสำหรับเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโคหรือสุกรคงเป็นอาหารที่เป็นโรงงานไหนก็ได้นะครับที่เขามีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปรากฏอยู่ที่ถุงกระสอบครับอันนั้นจะได้มั่นใจได้ว่าโอ้โหไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าทางเนี้ยทางกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาจะตรวจสอบตลอดเวลาครับว่าโรงงานที่ถูกต้องพวกนี้จะไม่มีการใส่สารเล็กเนื้อแดงเป็นอันขาดครับหรือใส่สารแอนติบอติกบางอย่างที่มันเป็นสารที่ต้องห้ามในส่วนผสมของอาหารสัตว์นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะไปซื้อจากโรงงานเถื่อนนะครับที่มาเสนอขายหรือมาเล่นขายครับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เป็นห่วงอะไรหรือว่าอยากจะสะท้อนอะไรไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยกันปราบปรามเรื่องนี้บ้างคะอาจารย์ก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็อยากจะให้ทางส่วนราชการโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การอาหารและยาหรือกรมอนามัยร่วมกับกรมสัตว์เนี่ยตรวจตามเขียงเนื้อในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดหรืออะไรนะครับว่าเนื้อที่เอามาจำหน่ายเนี่ยมีสารเล็กเนื้อแดงหรือไม่อันที่สองก็คือต้องเร่งปราบปรามโรงงานผลิตอาหารสัตว์เถื่อนนะครับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็ตั้งโรงงานขึ้นมาแบบไม่ขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรีบเร่งแล้วก็ถ้าใช้ระยะเวลาสักไม่เกิน2เดือนเราก็ไอ้วัวพวกที่ใช้สารเลี้ยงแดงก็จะหมดไปจากประเทศไทย
แล้วถ้าเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็มาติดต่อเราก็ประสานกันแล้วว่าเวียดนามรับวัวไทยแต่ให้เวลาไทย3เดือนโดยที่วัวที่ส่งไปนะครับจะต้องถูกตรวจสอบว่าปลอดสารเล็งเนื้อแดง 100% ถ้าพบว่ามีวัวที่กินสารเล็งเนื้อแดงไปถึงเวียดนามนะครับไปถึงด่านที่จะเข้าเวียดนามถ้าเขาตรวจเจอเขาจะส่งกลับให้กลับทันทีครับอืมค่ะให้ส่งกลับทันทีครับผมอาจารย์นิดนึงอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงตอนที่อ่ะเราส่งวัวไปถึงเขตแดนที่จะข้ามไปเนี่ยวิธีการตรวจตรงนั้นก็คือค่อนข้างจะเข้มไหมคะอาจารย์คะคือบ้านเราไปปล่อยกลางแล้วเลยอ่ะครับคือไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีอันนึงก็คือนำวัวเข้าโดยช่องทางธรรมชาติซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ถูกจับได้นะครับมันจะมีเข้าไปทางหลายช่องทางครับส่วนใหญ่ก็เป็นวัวที่พยายามลักลอบนำเข้าไปยังผ่านทางลาวไปประเทศเวียดนามครับแล้วก็ผ่านกัมพูชาไปประเทศเวียดนามครับงั้นถูกตาทางที่ออกไปก็จะมีแถวทางตาพยาใกล้ๆช่วงระหว่างตาพยากับวัฒนานครแล้วก็ช่วงทางภาคอีสานแถวทางมุกดาหารนครพนมตรงนี้ก็คือกรมปศุสัตว์จะเป็นในส่วนของหน่วยงานที่จะต้องดูตรงนี้ไหมคะเรื่องการใช่ครับส่งออกตอนนี้กรมปศุสัตว์ก็ออกคำสั่งไปยังด่านทั้งหมดแล้วครับว่าให้เข้มงวดเรื่องพวกนี้ครับอาจารย์พอจะทราบไหมว่ามีประมาณกี่ด่านคะอาจารย์อะไรนะฮะมีกี่ด่านคะอาจารย์ด่านที่ตรวจสอบเยอะไหมคะอ๋อที่ด่านออกกันประจำเลยก็จะไปออกกันอยู่ที่มุกดาหารนครพนมนะครับทางเหนือก็จะไปออกที่เชียงของเชียงแสนแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับก็ที่แถวทางวัฒนานครแต่มันก็จะมีช่องทางธรรมชาติอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับที่จะเข้าไปทางกัมพูชาก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของการลักลอบนะคะแบบนี้ก็จะทำให้การควบคุมดูแลเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงทางต่างประเทศจะได้มีความเชื่อมั่นนะคะในเนื้อวัวของเราที่จะส่งออกไปได้ด้วยเนาะอาจารย์เนาะครับตรงนี้ก็ต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวจีนแล้วก็เวียดนามเชื่อถือในวัวไทยว่าต่อไปเนี่ยเราจะปลอดจากสารเล็งแดง 100% ครับและอีกอันหนึ่งมันก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยผู้บริโภคของเขาเข้าถึงได้ละครับการนำเข้าวัวจากประเทศไทยครับเขาให้เวลาเรา3เดือนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหลือกี่เดือนคะอาจารย์ก็ทีนะฮะเราเริ่มให้ส่งก่อนคือพิสุกนะครับก็คงจะเร็วๆนี้น่าจะส่งเริ่มส่งทยอยส่งเข้าเวียดนามแต่ทีนี้ทางกรมศุสัตว์กำหนดให้เข้าได้2จุดเท่านั้นเองคือที่มุกดาหารผ่านด่านมุกดาหารกับผ่านด่านนครพนมด่านอื่นยังไม่ให้นำออกไปครับค่ะเอาละค่ะเพื่อเป็นการเข้มงวดแล้วก็วัวทุกตัวจะต้องถูกตรวจสอบว่าปลอดจากสารเล็งเนื้อแดงครับในช่วง3เดือนเนี้ยตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นตัวพิสูจน์กุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นมีนาเมษาพฤษภาเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจความจริงใจของประเทศไทยครับค่ะเวียดนามเขาก็ห่วงผู้บริโภคของเขานะคะตอนนี้คนไทยนะคะต้องเข้มงวดนะคะในเรื่องนี้เพื่อผู้บริโภคคนไทยได้ของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้สะท้อนประเด็นปัญหาเรื่องนี้นะคะโอกาสหน้าเชิญอาจารย์มาให้ความรู้ใหม่นะคะอาจารย์คะได้ครับยินดีครับอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับขอบสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ใจเด็ดนะคะอุปนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยวันนี้มาสะท้อนประเด็นเรื่องนี้นะคะทั้งภาคเกษตรกรที่เลี้ยงโคเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็รวมถึงฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเคร่งครัดในการที่จะต้องตรวจสอบการลักลอบนำออกไปรวมถึงอยากจะให้หน่วยงานอย.นะคะกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจสอบนะคะแผงขายเนื้อต่างๆในไทยด้วยว่าผ่านมาตรฐานไหมมีสารปนเปื้อนนี้อยู่หรือไม่จะได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้บริโภคคนไทยของเราด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะเจอเบาะแสในเรื่องนี้นะทางกรมปศุสัตว์เขามีช่องทางในการติดต่อแจ้งเบาะแสได้เหมือนกันนะคะมีการออกมาเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนห้ามนำสารเร่งเนื้อแดงมาใช้ในการเลี้ยงโคนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วยและหากประชาชนพบเห็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคนะคะให้แจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือผ่านทางศูนย์รับเรื่องนะคะร้องเรียนของกรมปศุสัตว์โทรศัพท์นะคะ02
653-4444ต่อไปที่เบอร์2134ค่ะคุณผู้ฟังแจ้งกันได้เลยนะคะเรื่องนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเบาะแสกันไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองค่ะมาต่อเรื่องนี้กันหน่อยอยากจะมาบอกเล่านะคะมีการเผยกลโกงมิจฉาชีพดูดเงินเกลี้ยงบัญชีนะคะเรื่องนี้มีข้อมูลแบบนี้ค่ะศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคารมีการออกมาเตือนผู้บริโภคอย่าคลิกอย่าโหลดลิงก์ที่ไม่รู้จักป้องกันการดูดเงินเกลี้ยงบัญชีนะคะหลังพบว่ามิจฉาชีพนี่นะคะเข้ามาแฝงตัวจากการติดตั้งมัลแวร์หรือว่าไวรัสต่างๆควบคุมหน้าจอมือถือขณะที่ทางศูนย์นะคะร่วมกับสถาบันการเงินพัฒนาระบบบล็อกนะคะเรียกว่าบล็อกเลยตรงนี้แหละค่ะก็จะมาช่วยในเรื่องของการที่ไม่โดนหลอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถูกหลอกรายวันจริงๆในเรื่องของออนไลน์นะคะดูดเงินนี่แหละค่ะศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภาคธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลมานะคะล่าสุดเลยปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์สูงมากขึ้นโดยเฉพาะแรนซัมแวร์นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าขู่เรียกค่าไถ่ยังเป็นการโจรกรรมอันดับหนึ่งนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือการโจรกรรมผ่านดิจิทัลเพราะคนหันมาใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นทำให้รูปแบบการโจรกรรมการเงินของมิจฉาชีพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะจะล่อลวงให้ผู้บริโภคให้ข้อมูลสำคัญจากการใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก่อนจะสวมรอยโอนเงินจากบัญชีแต่ปัจจุบันมิจฉาชีพจะหลอกให้ผู้บริโภคติดตั้งโปรแกรมมัลแวร์ลงในโทรศัพท์มือถือเพื่อไปแฝงตัวอยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งบริการดังกล่าวเรียกว่า Accessibility Service นะคะฟังก์ชันนี้จะใช้เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงการใช้งานเช่นกดปุ่มอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือแอปบนสมาร์ทโฟนทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงและควบคุมการสั่งงานเครื่องแทนผู้ใช้และยังพบว่ากลุ่มคนที่มักจะโดนล่อลวงมักจะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังผู้จัดการบริการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์ธนาคารกรุงเทพออกมายืนยันว่าขณะนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการเงินพัฒนาระบบแนวทางการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลโดยเฉพาะระบบจะตรวจสอบจับเข้าควบคุมหน้าจอสมาร์ทโฟนทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณกิตติโคสวิสุทธ์นะคะที่ออกมาเนาะท่านเป็นผู้จัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศความปลอดภัยไซเบอร์ธนาคารกรุงเทพนั่นเองท่านบอกต่อนะคะว่าสำหรับการช่วยเหลือของสถาบันการเงินก็ยืนยันนะคะว่าธนาคารจะพยายามเร่งรัดการตรวจสอบเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้บริโภคมากที่สุดพร้อมกับฝากไปเตือนนะคะผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน8พฤติกรรมนะคะเช่นการโหลดแอปพลิเคชันจากลิงก์การคลิกลิงก์จาก SMS ที่ไม่รู้จักการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมิจฉาชีพซึ่งรูปแบบของมิจฉาชีพจะอาศัยความเร่งรีบของผู้ใช้งานล่อลวงให้บอกข้อมูลจึงอยากเตือนผู้บริโภคนะคะไม่ให้ข้อมูลกับคนแปลกหน้าหรือดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ได้รับรองโดยผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าระบบที่เชื่อมั่นเชื่อถือได้ก็คือต้องโหลดมาจาก App Store Play Store นะคะลิงก์แปลกปลอมที่ส่งมา SMS เนี่ยมาเยอะเลยค่ะมาทุกวันเลยอันนี้แหละค่ะเป็นอันตรายมากๆเพราะว่าล่าสุดเลยนะคะก็มีข่าวคราวอย่างที่เราเห็นสูญเงิน10ล้านบาทไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้อ่านข่าวนี้หรือยังเนาะว่าคนที่โดนหลอกเนี่ยตอนนี้การติดตามคดีเนี่ยค่อนข้างที่จะล่าช้าแล้วก็ยังไม่มีใครได้รับเงินคืนเนาะล่าสุดข่าวที่บอกว่าดูดเกลี้ยงเลย10ล้านบาทผู้เสียหายอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินข่าวนี้บ้างแล้วเอามาเตือนกันหน่อยช็อกศูนย์10ล้านมิจฉาชีพส่ง SMS ได้บินฟรีนะคะผู้เสียหายหลงเชื่อกดลิงก์โดนถอนเงินเกลี้ยง4บัญชีคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะแทบจะร้องไห้เลยทีเดียวผู้เสียหายนะคะเงินเก็บทั้งหมดหายไปหมดในพริบตาเดียว
เรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะผู้เสียหายลงเชื่อกดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวโดนถอนเงินเกลี้ยง4บัญชีเป็นเรื่องที่มีให้เห็นมากขึ้นนะคะทุกวันเลยสำหรับเหล่ามิจฉาชีพที่ส่งลิงก์มาทางข้อความซึ่งหากใครเผลอกดลิงก์ดังกล่าวอาจทำให้สูญเงินเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดเลยนะคะมีเพจตำรวจภูธรจังหวัดตรังโพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนนะคะข้อความมีอยู่ว่ากดรับโปรบินเที่ยวฟรีจากไลออนแอร์เงินหายเลยค่ะ10ล้านบาทนะคะโอ้โหอันนี้แหละค่ะเขาก็อยากจะฝากเตือนมีพลเมืองนะคะที่เป็นผู้เสียหายที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองโร่ไปแจ้งความเลยค่ะที่สภ.เมืองตรังว่ามีข้อความส่งเข้ามาทางโทรศัพท์เพื่อรับโปรโมชั่นจากไลออนแอร์นะคะบินฟรีเที่ยวฟรีเลยค่ะอย่าหลงเชื่อนะคะเรื่องนี้ห้ามหลงเชื่อเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีใครให้ฟรีแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยผู้แจ้งเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลหลังจากที่กดลิงก์ไปแล้วเนาะธนาคารเนี่ยบัญชีที่ติดตั้งในมือถือเนี่ยค่ะ4แอป4ธนาคารปรากฏว่าเงินถูกโอนออกจากบัญชีผู้แจ้งไปทั้งหมดรวมเป็นเงิน10,150,000 บาทคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดเนาะเรื่องนี้ตอนนี้กำลังติดตามนะคะคดีกับทางตำรวจไซเบอร์อยู่มีการแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลนี้ก็ไปดูได้นะในเพจต่างๆแล้วก็มีออกข่าวไปแล้วแล้วก็อยากจะฝากเตือนคุณผู้ฟังบอกลูกบอกหลานบอกคนใกล้ชิดนะคะว่าอย่ากดลิงก์นะคะเด็ดขาดเลยไม่งั้นเนี่ยการติดตามเงินก็จะล่าช้าหน่อยยากหน่อยค่ะเรื่องนี้ตอนนี้กำลังไล่เส้นทางการเงินนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่กัมพูชาอีกหรือเปล่าว่าเป็นกลุ่มแก๊งกัมพูชาอีกหรือไม่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่ค่ะจริงๆก็เป็นคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างแดนเนาะเพื่อนบ้านของเรานี่แหละค่ะเรื่องของภัยออนไลน์มีอยู่ทุกวันฝากเตือนกันด้วยนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการหลอกมาทาง Facebook เหมือนกันว่าเป็นโมเดลลิ่งเรื่องนี้สาวประเภท2ส่ง Facebook เขาเรียกว่าทักทาง Facebook เลยผู้เสียหายเป็นนักศึกษาปรากฏว่าบอกว่าเนี่ยอยากมาถ่ายแบบไหมอยากมาเป็นเขาเรียกว่าเดินแบบไหมนะคะโอ้โหมีหลายคนที่อยากเข้าวงการปรากฏว่าถูกเรียกเงินเรื่องของต้องโอนค่าชุดมาก่อนนะคะปรากฏว่าน้องๆก็หลงเชื่อโอนเงินให้กับสาวประเภท2ที่แอบอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งโอนให้เสร็จแล้วปรากฏว่าวันที่นัดไปสตูดิโอไม่เจอนะคะไม่เจอโมเดลลิ่งคนนี้นะคะปรากฏว่าโทรไปเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้จริงๆแล้วมีผู้เสียหายหลายคนมากนะคะอย่างเช่นผู้ปกครองนี่ก็ปาไป36คนละนักศึกษาอีกหลาย10คนเหมือนกันตอนนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็อย่าหลงเชื่อคนใน Facebook ที่มาทักแบบนี้เหมือนกันอยากจะฝากเตือนน้องๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นคดีความกันอีกแล้วค่ะก็ต้องไปติดตามคดีจากสภ.ที่น้องๆไปแจ้งความอย่างเช่นสมุทรปราการสุพรรณบุรีนะคะเตือนภัยกันเลยเรื่องนี้เอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องมะขามขึ้นรากินได้หรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นกระแสข่าวแล้วหลายคนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือมะขามหวานขึ้นราค่ะก็สืบเนื่องมาจากการที่มีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้กินมะขามหวานที่ขึ้นรานั้นโชว์พร้อมกับบอกว่ามะขามหวานขึ้นราเนี่ยกินได้มีสารต้านอนุมูลอิสระถึง1,000 เท่าแล้วก็ยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ข้อกล่าวหานะคะที่มีผู้ร้องเรียนเมื่อสักประมาณ2ปีกว่ามาแล้วว่าซื้อมะขามหวานที่เพชรบูรณ์มา2กิโลกรัมแต่กินได้แค่7ฝักที่เหลือนั้นขึ้นราหมดเลยนะคะซึ่งปัญหามะขามหวานขึ้นราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเนาะที่จะหลีกเลี่ยงมะขามเนี่ยมีเปลือกหุ้มซึ่งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายในร้านค้าหลายๆรายเนี่ยก็ไม่สามารถดูออกเลยค่ะว่ามะขามหวานที่อยู่ในฝักนั้นจะเน่าเสียหรือเป็นเชื้อราหรือไม่เคยสังเกตไหมบางทีคือฝักหรือเปลือกเนี่ยดูสวยมากเลยนะคะ
เลื่อมมันเงาเลยนะคะแต่พอแกะออกมาเนี่ยเนื้อมะขามเนี่ยเป็นราสีขาวๆก็กินไม่ได้ดิฉันไม่กินนะบางทีเนี่ยจะไปถามผู้ขายมะขามว่าเอ๊ะมะขามนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นราภายในฝักไหมบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็อาจจะดูไม่ออกว่ามะขามฝักนั้นเนี่ยขึ้นราหรือไม่ซึ่งจากข่าวที่บอกว่ามะขามขึ้นรามีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มถึง1,000 เท่าและมะขามขึ้นราไม่เป็นอันตรายเพราะเป็นกลุ่มเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษแถมยังมีการอ้างว่ามีการส่งตัวอย่างราขาวในมะขามหวานไปให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคที่กรุงเทพวิเคราะห์และก็ตรวจสอบมาแล้วว่าสามารถกินได้และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคำถามของหลายคนเหมือนกันนะคะว่าเราสามารถกินราโดยไม่มีอันตรายได้จริงหรือเรื่องนี้ต้องไปฟังงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจัยและเป็นนักพิษวิทยามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับราที่ขึ้นบนมะขามหวานบ้างไหมคะอาจารย์คือความจริงเนี่ยเรื่องของราบนมะขามหวานเนี่ยมีบทความตีพิมพ์เป็นของนักวิจัยของกองพยาธิวิทยาคลินิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2531ชื่อบทความคือชนิดและสารพิษของเชื้อราในมะขามหวานในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บทความเนี่ยเขาก็ไปเก็บตัวอย่างมะขามหวานซึ่งเข้าใจว่าคงมาจากเพชรบูรณ์นี่แหละขายไปในที่ต่างๆแล้วเขาก็ไปเก็บมา74ตัวอย่างพบมีการปนเปื้อน69ตัวอย่างค่ะเยอะนะ74พบ69มีส่วนหนึ่งของบทความเขาบอกว่าตัวอย่างที่ไม่มีราเนี่ยมาจากบริษัทใหญ่เขาเข้าใจว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเขาได้ตัวมะขามมาแล้วเนี่ยเขาจัดการนึ่งก่อนนึ่งแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็ใส่ภาชนะบรรจุอย่างดีนะหรือว่าบางทีเขาอาจจะแกะเปลือกออกใช่ไหมเอาแต่เนื้อมาแล้วแกะเม็ดออกผมมีโอกาสได้กินมะขามหวานเพชรบูรณ์ที่เขาใส่กล่องพลาสติกนะอย่างดีนะฮะมีแต่เนื้ออย่างเดียวแพงมากนะ100กรัมมั้งประมาณ200กว่าบาทอะจากงานวิจัยเมื่อปี2531โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะคะที่บอกว่าพบราในตัวอย่างถึง69ตัวอย่างแต่ว่าที่ไม่พบเนี่ยมักจะมาจากบริษัทใหญ่ที่ผลิตมะขามหวานแล้วก็มีการนำไปนึ่งและทำให้แห้งทำให้ดิฉันนึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่สมัยที่คุณยายยังอยู่นะคะคือยายเนี่ยเวลามะขามออกฝักมันแก่แล้วเนี่ยยายก็มักจะไปเก็บแล้วก็มีวิธีการถนอมอาหารแบบของยายก็คือแกะเอาเฉพาะเนื้อมะขามค่ะอาจารย์พอแกะได้เนื้อมะขามยายก็จะเอาไปนึ่งอาจารย์สังเกตว่าโอ้ยายเก็บมะขามนึ่งแล้วเก็บใส่โอ่งไว้ได้นานมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับการที่จะทำให้ราไม่ขึ้นมะขามหวานไหมคะอาจารย์มันคงเป็นหลักการเดียวกันนะคือตราบใดที่รายังเป็นเส้นใยขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถทำลายมันได้ด้วยความร้อนนะแต่ถ้าราเนี่ยสร้างสปอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยสปอร์นั้นทนความร้อนมากรานี่มันขึ้นได้ง่ายในสภาพหรือว่าลักษณะแบบไหนคะอาจารย์รานี่ต้องการความชื้นน้อยกว่าแบคทีเรียต้องการความชื้นประมาณสัก 70% มั้งนะถ้าแบคทีเรียนะต้อง 80-90 ขึ้นไปส่วนถ้าเป็นยีสต์อีกตัวนึงเป็นน้องของราเนี่ยจะประมาณ 5-60% เพราะนั้นความชื้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราลดความชื้นให้น้อยมากๆเนี่ยนะพวกจุลินทรีย์จะขึ้นไม่ได้นะฮะก็แสดงว่าถ้าเกิดเราได้ฝักมะขามหวานมาแล้ววางทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติเลยกับสภาพอากาศเมืองไทยโอกาสที่มะขามหวานฝักนั้นจะขึ้นราก็มีสูงเหรอคะอาจารย์สบายมากเลยเพราะเมืองไทยนี่ความชื้นสูงเกือบทั้งปีนะฮะค่ะทีนี้ประเด็นนึงที่สำคัญคือว่าราที่เขาเจอเมื่อสมัยปี2531เนี่ยไม่ได้มีราตัวเดียวมันเป็นราหลายชนิดนะแต่อาจจะเป็นตัวที่เห็นเส้นใยสีขาวเนี่ยเป็นตัวหลักคือราสีขาวที่พบอยู่บนเนื้อมะขามหวานเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นราชนิดเพสตาโลติออฟซิตแต่ความจริงจีนัสนี้เนี่ยเขาก็จะมีสปีชีอีกหลายชนิดนะคือแม้กระทั่งฝักมะขามบางฝักเนี่ยที่ห้อยอยู่บนต้นเนี่ยถ้าเปลือกแตกเมื่อไหร่นะแล้วมีฝนตกด้วยนะราขึ้นทั้งในเลยขึ้นทั้งขนาดที่กำลังห้อยอยู่บนต้นมะขามนั่นแหละเปลือกมะขามเนี่ยก็เหมือนภาชนะบรรจุถ้าแข็งแรงเมื่อไหร่ก็แล้วก็ไม่แตกเนี่ยราคงไม่ขึ้นเพราะสปอราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเนื้อมะขามสปอราได้อยู่ในอากาศแต่แค่มีรูเล็กๆเขาอาจจะเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราจะขึ้นในฝักมะขามโดยที่เรายังเห็นว่าเปลือกดูดีเนี่ยมันอาจจะเป็นมีเปลือกเป็นจุดที่กระเทาะเล็กๆได้น้อยอยู่นะฮะเช่นตรง
โคนจนคั่วอะไรเงี้ยนะคะอ๋อมีหน้าล่ะบางทีคือเราไปซื้อจากแม่ค้ามาเห็นว่าฝักสวยก็เลือกมาแล้วสภาพของมันคือมันไม่ได้แบบเป็นฝักที่ฝ่อสังเกตได้จากน้ำหนักนะใช่ไหมคะอาจารย์ความจริงขึ้นกับสายพันธุ์และขึ้นกับลักษณะการที่เขาดูแลต้นมะขามนะผมเคยกินมะขามจากเพชรบูรณ์ที่ลูกศิษย์มาให้เพราะว่าเขามีไร่เองเนี่ยไม่มีปัญหาชราเลยแต่ฝักเขาสวยมากใหญ่สวยแล้วเปลือกนี่แข็งหนาอร่อยมากอันนั้นหมายความว่าเขาดูแลอย่างดีเรื่องของมะขามขึ้นราเนี่ยการขึ้นราเป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการในการเก็บเนี่ยไม่ดีทั้งเก็บมาจากต้นแล้วก็เอาจากต้นแล้วก็มาดูแลเนี่ยไม่ประณีตค่ะจริงหรือคะที่ว่าคนเรากินราได้โดยไม่มีอันตรายต้องแยกเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คืออาหารของมนุษย์เราที่กินโดยอาศัยราที่อยู่ในกระบวนการทำใหเป็นอาหารได้เนี่ยก็อย่างเช่นเนยแข็งอันนี้ก็ถือว่าอาศัยราใช่ไหมคะหรือแม้แต่อาหารของประเทศอินโดนีเซียอย่างเทมเป้อันนี้ก็เป็นราแล้วอาหารประเภทอื่นๆอีกหลายชนิดเนี่ยก็ยังอาศัยราที่จะมาทำเป็นกระบวนการแล้วทำให้อาหารนั้นกินโดยที่คนท้องไม่เสียหรือว่าโดยที่คนไม่ได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยคะอาจารย์แต่ว่าทำไมจากสายพันธุ์ราที่อาจารย์บอกว่ามันมีมากมายหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์คุณลักษณะมันเป็นอย่างไรความอันตรายของมันเป็นอย่างไรคะอาจารย์คือราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดเขาจะสร้างสารอะไรก็ตามจะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาขึ้นบนอะไรตัวอาหารที่เลี้ยงเขานี่แหละสำคัญมากนะแล้วก็ความชื้นแล้วก็อุณหภูมิเราเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าราอันนั้นเนี่ยจะสร้างสารพิษหรือไม่สร้างอย่างกรณีแอสเปอร์กิลัสเปรวัตถ้าอยู่บนโพลิสงอุณหภูมิค่อนข้างสูงเช่น30องศาเซลเซียสเนี่ยโพลิสงนั้นจะมีอัฟราทอกซินแน่แต่ถ้าเอาสายพันธุ์นั่นแหละไปเลี้ยงที่อุณหภูมิต่ำหน่อยสัก20หรือต่ำกว่า20เนี่ยนะแล้วใช้อาหารตัวอื่นที่ไม่ใช่โพลิสงเขาอาจจะไม่สร้างอัฟราทอกซินก็ได้นะฮะแล้วที่สำคัญอัฟราทอกซินเนี่ยไม่ใช่มาจากแอสเปอร์กิลัสเปรวัตตัวเดียวมาจากราชื่ออื่นอีกก็ยังได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของราตัวนั้นว่าเหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างสารพิษของเชื้อราเนี่ยยุ่งยากมากต้องเข้าใจว่ามันมีปัจจัยอะไรเยอะทีนี้กลับมานิดนึงในข่าวของมะขามหวานที่เพชรบูรณ์เนี่ยผมก็อ่านข่าวดูแล้วก็เขาบอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยก็เอามะขามหวานที่มีราขึ้นเนี่ยส่งไปตรวจวิเคราะห์ประเด็นคือเราไม่ได้เห็นงานวิจัยหรือผลการวิจัยของเขาเราตัดสินใจไม่ได้เลยว่าที่เขาพูดมันเป็นยังไง เพราะว่าการจะบอกว่ามีสารพิษหรือเป็นอันตรายไหมเนี่ยต้องใช้สัตว์ทดลองนะอ๋อค่ะผมไม่ค่อยแน่ใจว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ใช้สัตว์ทดลองในเรื่องแบบนี้หรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยจึงตอบไม่ได้คือเห็นข่าวเนี่ยไม่มีเอกสารยืนยันและกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือพูดถึงเรื่องมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าทั่วไปพันเท่าคือมีราแล้วสูงกว่าไม่มีราใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดคืออย่างนี้เวลาเราวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยส่วนใหญ่เราจะวิเคราะห์ในรูปที่เรียกว่าสารต้านออกซิเดชันไม่มีใครวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระอย่างเดียวหรอกเขาต้องวิเคราะห์สารต้านออกซิเดชันซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในกลุ่มของสารต้านออกซิเดชันเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วยซึ่งวิธีการเนี่ยจะมีการวิเคราะห์สามสี่แบบเวลาวิเคราะห์เนี่ยมันต้องแยกก่อนว่าเป็นสารต้านออกซิเดชันที่อยู่ละลายน้ำหรือละลายในไขมันซึ่งวิธีการก็ไม่เหมือนกันแล้วการทำส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกคำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยคำว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหรือจริงๆน่าจะเป็นสารต้านออกซิเดชันสูงเป็นพันเท่าถ้ามะขามขึ้นราเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาทำเป็นยังไงเพราะว่ามีบทความวิจัยนะที่ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Scientific Report ปี 2022 Scientific Report เนี่ยเป็นวารสารในเครือของ Nature ซึ่งใครก็ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพสูงมากนะบทความชื่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและสารต้านออกซิเดชันของสารที่สกัดด้วยเมทานอลของมะขามคืองานวิจัยของเขาเนี่ยบอกว่ามะขามมีสารต้านออกซิเดชันค่อนข้างต่ำเนื่องจากมีสารกลุ่มฟีนอลิกคือฟีนอลิกเนี่ยต้องสกัดด้วยเมทานอลหรือน้ำก็ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีต่ำแล้วถ้ามีการเอาเชื้อราไปใส่ให้มันขึ้นอยู่บนมะขามเนี่ยถามว่ารามีโอกาสทำให้สารต้านออกซิเดชันเนี่ยสูงขึ้นมาไหมเป็นไม่ได้คืออาจจะมีการย่อยสารบางอย่าง
เปลี่ยนจนมาเป็นสารต้านออกซิเดชันได้แต่ผมก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์ของฝรั่งผมอ่านชื่อเว็บไซต์ไม่ออกอ่ะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะเขากล่าวว่ามะขามเป็นผลไม้ที่มีสารต้านออกซิเดชันสูงเพราะมีกรดทาร์ทาริกสูงซึ่งผมก็ไปดูในวิกิพีเดียก็เห็นงานวิจัยแบบนี้ก็จริงเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมะขามมีสารต้านออกซิเดชันต่ำหรือสูงขึ้นอยู่กับว่าพิจารณาสารตัวไหนดังนั้นคำที่รองผู้ว่าเพชรบูรณ์พูดว่ามีสารต้านมลสระสูงเป็นพันเท่าเนี่ยเขาเทียบจากอะไรเราไม่เห็นตัวรายงานเพราะฉะนั้นถามว่าเชื่อไหมผมเชื่อว่ามะขามเนี่ยมีสารต้านออกซิเดชันสูงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะมันมีกรดทาร์ทาริกสูงมากที่เปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวเพราะทาร์ทาริกค่ะเปรี้ยวเพราะมาลิกไม่น่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารต้านออกซิเดชันมาจากราแต่ว่าตัวของมะขามที่มีกรดทาร์ทาริกนั้นสูงอยู่แล้วจึงทำให้มีสารต้านออกซิเดชันสูงไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเรามองที่กรดตัวทาร์ทาริกเนี่ยเรารู้ว่ามันสูงแต่ถ้ามองที่อย่างที่บทความของ Scientific Report ก็บอกเนี่ยเขาบอกว่ามีต่ำก็มีฟีนอลิกคอมพาวด์หรือสารฟีนอลิกเนี่ยต่ำเนี่ยนะก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานที่เขาวิเคราะห์มะขามขึ้นราเนี่ยเขาดูสารที่เป็นกลุ่มที่มีต่ำแล้วเขาพบว่าพอบีราขึ้นมันสูงขึ้นมาเนี่ย ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่าไปหวังสารต้านออกซิเดชันหรือสารต้านอนุมูลอิสระจากมะขามขึ้นรานะเพราะมะขามเองมันก็มีอยู่แล้วที่สำคัญคืออย่างนี้กรดทาร์ทาริกเนี่ยที่อยู่ในมะขามเนี่ยก็ยังเป็นสารเจือปนในอาหารที่เขาใช้กันทั่วโลกนะในการป้องกันออกซิเดชันค่ะก็สรุปแล้วก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีมะขามสองฝักหนึ่งขึ้นรากับไม่ขึ้นราก็ควรที่จะเลือกฝักที่ไม่ขึ้นรากินใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจะหวังสารต้านออกซิเดชันสูงก็คือที่ไม่ขึ้นราจะดีกว่าส่วนที่ขึ้นรานั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนพอขึ้นแล้วเนี่ยกินเข้าไปมันจะทำปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างคนที่กินอะไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะเสี่ยงเลยใช่ไหมอาจารย์ถามว่าผมเป็นไงค่ะผมไม่เอาผมไม่กินอยู่แล้ว เพราะว่าการมีราขึ้นเนี่ยผมถือว่าสินค้านั้นมีกระบวนการที่ไม่สะอาดค่ะผมยอมกินของแพง100กรัม200กว่าบาทดีกว่าแต่ว่าคงหลายๆปีกินครั้งอะนะอันนี้ที่สำคัญคือเราสามารถเพิ่มอะไรมูลค่าของมะขามเพชรบูรณ์ได้ถ้ามีการศึกษาให้ดีคือเก็บปุ๊บเนี่ยจัดการทำแบบที่มีคำแนะนำอยู่แล้วว่าเอาไปนึ่งก่อนแล้วทำให้มันแห้งเลยจริงๆแล้วพอได้เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็เก็บในถุงที่เป็นสุญญากาศค่ะร้านที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนในอากาศสูงต้องการแบบจำเป็นมากเลยถ้าไม่มีเนี่ยจะนอนหลับไปเลยไม่ทำอะไรค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราลดความชื้นในฝักมะขามก็จะทำให้โอกาสที่ราจะขึ้นในฝักมะขามนั้นก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นคือการกระบวนการที่เขาผลิตมะขามที่เขาเอาเปลือกออกแล้วหรือเอาเม็ดออกด้วยนะแต่ถ้าเป็นมะขามที่อยู่ในฝักเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำนะถ้าต้องไปซื้อก็ขาแม่ค้าเลยว่าขออนุญาตทุบสักสองสามฝักได้ไหมเขาจะให้ทุบไหมสุ่มขึ้นมาแล้วทุบดูเลยปอกเปลือกดูเลยว่ามีราไหมถ้าสักสามฝักไม่มีนะก็ไปซื้อได้แหละถ้าเขายอมถ้าเขามั่นใจว่าเขาเลือกมะขามมาขายเก่งคือแม่ค้าบางคนผมดูในหนังสือมีคนบอกว่าบีต้องใช้ประสบการณ์สูงนะในการมองคือผมก็เข้าใจนะอย่างแม่ค้าที่เขาขายผลไม้ต่างๆเนี่ยถ้าไม่เก่งนะเจ๊งทุกรายก็ต้องมีวิธีการที่จะเลือกสินค้ามาขายด้วยจากประสบการณ์ของตัวเองถึงจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ลูกค้าซื้อไปก็คือไม่เสียชื่อไว้งานใช่ไหมฮะอาจารย์ก็มาขามหรือลูกศิษย์ผมมาให้ผมกินมาจากเพชรบูรณ์ไม่มีราขึ้นเลยแต่ฝักงามๆทั้งนั้นคือฝักยาวเกือบถึงครึ่งฟุตอ่ะพอแกะออกมาแล้วเปลือกเขาหนาคือลักษณะสำคัญนึงผมว่าที่เห็นนะคือเปลือกหนาแต่ว่าสุกถ้าเปลือกบางๆอ่ะอย่างมะขามที่เราทำส้มมะขามทำแกงส้มเนี่ยมักจะเป็นมะขามเปลือกบางเป็นมะขามเปรี้ยวอันนั้นราไม่ค่อยขึ้นนะเพราะว่ารามันก็คงรัวเปรี้ยวพอสมควรแหละแต่ถ้ามะขามหวานนี่คือความเปรี้ยวจะน้อยมันก็เลยขึ้นได้ง่ายกว่ามะขามเปรี้ยวใช่ไหมครับมะขามหวานจะมีน้ำตาลสูงหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีบางคนบอกว่ามะขามหวานอย่ากินมากเดี๋ยวอ้วนผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเตือนหรอกเพราะมะขามเนี่ยถ้าเรากินเกิน100กรัมนะถ่ายท้องแน่คือเข้าห้องน้ำแน่ๆเนื่องจากว่าในมะขามเนี่ยมีกรดทาร์ทาริกสูงเนี่ยนะยังไงมันก็ทำให้เราถ่ายท้อง
อาจารย์คะทีนี้มาเปรียบเทียบกันหน่อยค่ะว่าทำไมราที่ขึ้นอาหารบางอย่างเราถึงกินได้เช่นชีสหรือเทมเป้แต่ว่าราที่ขึ้นโดยทั่วไปส่วนมากจะกินไม่ได้อาจารย์นิดนึงเห็ดก็เป็นราใช่ไหมคะเห็ดเป็นราฮะก็เห็ดก็เหมือนกับราต่างๆคืออย่างนี้อาหารอะไรกินได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นการทดลองแบบ trial and error คือหมายความว่าเป็นการทดลองว่ากินแล้วตายไม่ตายของคนโบราณสมัยอาจจะยุคหินนี่ซ้ำมั้งคือถ้ามันตายก็ไม่กินถ้ากินแล้วไม่ตายก็กินกันตลอดมาเท่านั้นเองนั่นเป็นหลักง่ายๆเลยคือราที่ขึ้นอาหารหลายอย่างเนี่ยก็มีคนกินนะแล้วก็ตายอย่างตอนสมัยที่อะพราท็อกซินเริ่มมีใหม่ๆนะที่มันไปคอนทามิเนตไปปนเปื้อนกับถั่วลิสงเนี่ยก็มีสัตว์ตายไปเยอะนะแล้วมีคนป่วยเยอะคุณเมืองไทยเนี่ยก็เคยมีที่คนกินข้าวแล้วก็มีเจ้าราที่สร้างอะพราท็อกซินขึ้นเนี่ยตายเลยก็มีนะมีตายหลายคนแล้วก็มีการศึกษาคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเข้ามาศึกษานะว่าอะพราท็อกซินเกิดยังไงมีระบาดวิทยาไปยังไงเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาสนใจเราร้อนชื้นนะค่ะสรุปแล้วราในอาหารส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ใช่ไปทำให้อาหารนั้นมีรสชาติที่ดีหรือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นอันนี้ก็คือเราก็คือไม่ควรกินอาหารชนิดนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นหลักการทางพิษวิทยาเลยที่ว่าอย่ากินของแปลกเกินไปอย่าให้มันแปลกนักคือดูที่บรรพบุรุษกินมาถ้ากินมาแล้วก็รอดตายมาแต่ว่าที่สำคัญคือมันต้องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนชื่อราเลยชื่อที่ของราไปแล้วอาจจะมีปัญหาคือราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดอันนึงคือเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลากลายพันธุ์ก็ง่ายนะฮะค่ะดังนั้นเนี่ยเราอย่ามั่นใจว่าราที่อยู่บนมะขามหวานจะปลอดภัยกินได้จะกินบ่อยๆเป็นประจำนี่เผลอๆถ้าเกิดไปเจอวันใดวันหนึ่งเขาเกิดกลายพันธุ์ขึ้นมาเป็นชนิดสร้างสารพิษเพราะว่าราเองที่บอกแล้วว่าเชื้อนึงสร้างสารพิษได้หลายอย่างหรือจะไม่สร้างเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์พูดถึงผลกระทบของเชื้อรากินเข้าไปแล้วถ้าเป็นราที่สร้างสารพิษเนี่ยค่ะถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงกับร่างกายเราตัวเชื้อรากินเข้าไปไม่เป็นไรแต่สารพิษที่มีอยู่ในอาหารทำให้เกิดอันตรายเช่นอะไรคะอย่างกรณีของเจ้าอะพราท็อกซินเนี่ยราที่สร้างคือแอสเปอร์กิลัสเฟวัตเนี่ยนะฮะตัวเชื้อราที่เป็นไมซีเลียมเนี่ยที่เป็นเส้นใยเนี่ยกินเข้าไปไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาแล้วเพราะมันไม่มีสารพิษสารพิษจะออกจากตัวเส้นใยซึมเข้าไปอยู่ในอาหารและสะสมมากๆและมีการกินมากๆก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างเช่นอะพราท็อกซินจะทำให้เกิดปัญหาตับเป็นมะเร็งตับค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ของราที่เราใช้ผลิตเนยแข็งหรือว่าเทมเป้อะไรพวกนี้ล่ะคะแล้วทำไมเรากินแล้วไม่เป็นอันตรายเทมเป้นี่ส่วนใหญ่เขาผลิตในโรงเรือนปิดแล้วก็พยายามไม่ทำความสะอาดเลยคือปล่อยให้มีราที่ต้องการอยู่ในนั้นอะลอยอยู่มีสปอร์นี่ลอยอยู่แต่ถ้าเป็นเนยแข็งเนี่ยเขาจะแยกสายพันธุ์ของราออกมาเก็บอย่างดีนะแล้วก็เอามันใส่ลงไปเพื่อบ่มให้เนยมีกลิ่นรสตามต้องการของเนยแข็งเนี่ยจะมีการควบคุมอย่างดีมากคือต้องไม่ผิดเพี้ยนเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าราเนี่ยกลายพันธุ์ง่ายนะถ้าผิดเพี้ยนขึ้นมาผลิตภัณฑ์เสียหมดค่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเทคนิคการผลิตเนยแข็งเขาก็ต้องมีสายพันธุ์ราเฉพาะที่จะใช้ผลิตไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมอาจารย์ต้องเป็นอย่างนั้นฮะเนยแข็งนี่จะไม่เหมือนเทมเป้จะไม่เหมือนกับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนี่ก็ใช้แบคทีเรียกับราซึ่งก็ใช้ธรรมชาติหมดเนยแข็งเนี่ยเขามีสายพันธุ์เก็บไปเฉพาะแล้วก็จดลิขสิทธิ์ด้วยไม่ใช่อยู่ๆใครจะมาทำนะจดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะจากข่าวมาขามขึ้นราแล้วบอกว่ากินได้ถ้าเราได้ฟังข้อมูลอะไรแบบนี้อีกเนี่ยเราจะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนจะบริโภคอะไรก็ตามนะคะอาจารย์คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสินค้าอาหารอะไรก็ตามที่มีราขึ้นเนี่ยเขาถือว่ามีการผลิตที่ไม่ดีนะเพราะว่าเราสามารถดูแลไม่ให้ราขึ้นได้ด้วยความรู้ที่เรามีต่างๆทั้งโบราณกับปัจจุบันเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอมะขามหวานขึ้นราเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วผมก็อาจจะต้องโยนทิ้งนะผมไม่กล้ากินอ่ะผมกังวลและถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยก็คงเลิกซื้อมะขามหวานกินไปตลอดชาติเพราะว่าถ้าซื้อแล้วเจอซื้อแล้วเจอคงไม่เล่นด้วยนะอย่างที่บอกแล้วว่ามะขามหวานที่เขาผลิตอย่างเป็นอุตสาหกรรมอย่างดีเนี่ยไม่มีราขึ้นหรอกช่วงคิดก่อนเชื่อก
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลหลากหลายเลยนะคะความรู้เรื่องของสารเร่งเนื้อแดงรวมไปถึงเรื่องมะขามขึ้นรานี่แหละค่ะกำลังเป็นไวรัลเลยหรือเปล่านะคะว่ากินได้ไหมนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast